อมรินทร์ทีวีรายการคู่ซ่าปลาภัยมีช่องทางการติดต่อระหว่างทีมงานกับผู้เดือดร้อนหรือผู้แจ้งเรื่องทางเพจ Facebook คู่ซ่าปลาภัยช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีการติดต่อจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาดและการลงพื้นที่ช่วยเหลือของหมอปลาและทนายไพศาลทุกภารกิจไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดคู่ซ่าปลาภัยวันนี้กับเคสหลอนสุดขีดที่วิญญาณอาละวาดตั้งแต่ยังไม่เจอหน้าหมอปลาจนทีมงานและครอบครัวแทบรับมือไม่ไหวชาวภารกิจศพแม่ยายแล้วถือรูปมาบ้านนี่ดีก็มีวิญญาณแม่เข้าหน้าเหมือนเขาเลยเว้ยผมคิดว่าคนตายนะเมื่อกี้คนโดนผีเข้าไม่ได้สบายนะครับมันเหนื่อยมันจะขาดใจตายนะครับคือผมลองเอามีดแตะแล้วก็พอแรงได้อยู่แต่ทำพิธีเลยคู่ซ่าจะรับมือได้หรือไม่รับชมพร้อมกันในคู่ซ่าปลาภัยวันนี้ครับคู่ซ่าปลาภัยกูโอสิยบมารโคตรมหาปลายคู่ซ่าปลาภัยไล่เก็บพวกพวกมหันตภัยภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข103ผีอาละวาดอาฆาตเหี้ยนคู่ซ่าปลาภัยวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดพิษณุโลกหลังได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวคนหนึ่งเธอเริ่มมีอาการแปลกๆมาตลอดหลังจากคุณแม่ของเธอเสียชีวิตโดยเริ่มจากในงานศพของแม่เธอนั้นเธอมีอาการตัวสั่นหูแว่วหายใจไม่ทั่วท้องควบคุมตัวเองไม่ได้จนกระทั่งวันเผาก็มีอาการคล้ายกับโดนผีเข้าก่อนหน้านี้เขามีพฤติกรรมยังไงครับเป็นคนที่น้อยใจหรือเปล่าทำงานอยู่ไปหยอดน้ำส้มในไร่ผมไหมคนดีเลยเหมือนละคนปกตินี่เลยตั้งแต่แม่เสียก็เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่แม่เสียเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปก็มาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าผีเข้าที่วันที่เผาอะนะเขาวิ่งมาตามกันน่ะเขาว่ามีผีเข้าแล้วผมก็ไม่ได้มาดูเนี่ยหมดยุ่งทางวัดแฟนคุณลุงเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะวันที่20อะไรเนี่ยวันเสาร์วันพระใช่มั้ยก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเขาเคยบูชาอะไรมั้ยไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีของไม่มีอะไรแกไม่เคยไปเอาอะไรแล้วคิดว่าการเสียชีวิตของแฟนเราเนี่ยมีผลต่อลูกของเขามั้ยผมว่าไม่เหมือนไม่เป็นไม่ใช่ตอนที่ผมพาไปหาหมอพระที่พิทิบูรณ์ในก็ไปว่าเป็นไอ้ดังลำเขาเป็นนางรำไปแล้วไปหลงทางระหว่างที่ทีมงานกำลังสอบถามข้อมูลกับครอบครัวและทางชาวบ้านระแวกนั้นอยู่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุณรถมีอาการผีเข้าตั้งแต่หมอปลายังมาไม่ถึงแม่ซวยพ่อไว้แม่ซวยพ่อไว้เดี๋ยวหมอปลาซวยไว้ลูกแม่ปลาซวยไว้แม่ปลาซวยไว้แม่ลิศพ่อพ่อบอกมาให้ทำไงแม่พูดพ่อพ่อแม่พูดพ่อพ่อเขาช่วยแม่แม่ช่วยไม่ได้แม่ช่วยลูกพ่อได้ให้ทำยังไงให้ทำยังไงให้หนูทำยังไงให้หมอปลาช่วยเนาะให้หมอปลาช่วยสาธุให้หมอปลาช่วยเนาะจุดธูปขี้ดอกบอกแม่ไปจุดไปขอโทษมาอยู่ตรงไหนบอกรถเลยแล้วหนูไปซอยกันเฮ็ดกันทางคนป้อย
เขาของพูดได้มาเมาเลยพี่น้อ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 ยอยู่ไหนไม่รู้พี่น้อยเขาก็ไม่รู้พี่น้อยรู้ไหมที่เหมือนคุมตัวเองไม่ได้เหรอครับถอดน้ำรถเหมือนคุมตัวเองไม่ได้เหรอสักครู่อ่ะใช่พี่มันคุมไม่ได้มันเข้ามาเป็นกลางครั้งเต็มพอรู้สึกตัวมันเต็มมันคุมไม่ได้คุมไม่ได้เขาสื่อสารอะไรกับเราไหมเขาอยากได้อะไรไหมไม่ได้อยากได้เลยปกตินี่พระเราห้อยพระอยู่นี่เขาก็ยังเข้าได้เหรอเข้าได้เราไปกราบเลยพระท่านเข้าไปพาไปกราบพระใช่ไหมทั้งที่ว่าล่างจ้าโดนเข้าอยู่อ่ะเดินเข้าไปกราบพระพระบอกว่าดื้อมากดื้อมากๆเลยเนี่ยแล้วตอนที่พาไปหาพระน่ะเขาบอกว่าสั่งให้เขาเนี่ยกระโดดลงคลองก่อนหน้านี้พี่รถเขามีอาการแปลกๆอะไรไหมพี่ไม่เป็นครับตั้งแต่แม่ยายเสียแปลกมันเกิดอะไรขึ้นพี่วันนั้นเช้าวันนี้กิจศพแม่ยายแล้วถือรูปมาบ้านอยู่ดีก็มีวิญญาณแม่เข้าเมียโหเมียผมจะเป็นลมอ่ะแล้วก็ไม่หายมาบ้านก็ขึ้นบ้านไม่ได้หงายท้องอาการตอนนั้นเป็นยังไงพี่ก็อาการที่เป็นอยู่เนี่ยโวยวายร้องกรีดนี่เหตุการณ์แปลกๆพี่ระหว่าง1เดือนที่ผ่านมาพี่ได้เจออะไรไหมพี่เคยเจอไหมก็ขึ้นบ้านไม่ได้ทีนี้พี่สาวเมียเอาหลวงพ่อมาสวดขึ้นบ้านได้แล้วมันก็นอนไม่ได้เห็นนะมันก็ต้องเอาผมไปนอนในมุ้งด้วยทั้งที่ผมนอนอยู่ปลายตีนเมียนะหน้าทีวีก็นอนไม่ได้ต้องปลุกมาปลุกเรียกผมเข้าไปนอนด้วยพระเพอที่มีพระหลวงพ่อคุณหลวงพ่อมันเอามาคล้องมัดแล้วเป็นยังไงหายไหมพี่ไม่หายมันเราระหวาดระแวงกลัวไปหมดแล้วแล้วบางวันก็มันใจไม่ดีก็หงายท้องตุ้มเลยอาการแปลกๆของคุณรถตามที่ครอบครัวได้เล่ามาคือหูแว่วตัวสั่นหายใจไม่ทั่วท้องควบคุมตัวเองไม่ได้กรีดร้องอาละวาดคล้ายผีเข้าช่วงหน้าตามไปดูอาการของเธอเมื่อเจอหมอปลาครั้งแรกผมมองหน้าคนผีเข้าเหมือนว่าเขาไม่รับมิตรเลยทางรถไฟผู้สร้างปลาภัยจะรับมือกับวิญญาณในร่างของเธอยังไงสักครู่เดียวครับกลับมาติดตามกันต่อกับการเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่โดนผีเข้าและวิญญาณในร่างอาละวาดจนไม่มีใครรับมือไหวครอบครัวและตัวของคุณรถเองต่างเชื่อว่าวิญญาณในตัวเธอคือวิญญาณของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วจนทำให้เธอไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้วันนั้นชาวบ้านกิจศพแม่ยายแล้วถือรูปมาบ้านอยู่ดีก็มีวิญญาณแม่เข้าอีวันที่เผาอะนะเขาวิ่งมาตามกันนะเขาว่ามีผีเข้าแล้วผมก็ไม่ได้มาดูไงมัวแต่ยุ่งทั้งวัดหมอปลาจะสามารถช่วยเธอได้หรือไม่ติดตามชมพร้อมกันครับเคสต่อไปที่อันนี้ค่อนข้างน่ากลัวครับแล้วเป็นกินไปด้วยกินไปด้วยเล่าไปด้วยน้ำปลาน้ำพริกปลาอร่อยมากว่ะเป็นคนชื่อรถพี่อายุ27ครับป่วยครั้งแรกเนี่ยเมื่อมิถุนายนปีนี้สาเหตุที่ป่วยเนี่ยเกิดจากวันที่แม่เขาตายครับแล้วก็เผาแม่เขาแล้วพอเผาแม่เขาได้เนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเขามีการขับมอเตอร์ไซค์เราขยายนะขนมด้วยหลังจากเพื่อนเขาขับผ่านเมนเนี่ยเขาก็มีอาการนี่ก็คือแน่นหน้าอกจุกตัวสั่นเหมือนมีอะไรจะแฝงเข้าตลอดเวลาหลังจากนั้นกลับมาบ้านก็ทำให้เขากินข้าวไม่ได้จุกอิ่มเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วครับตอนนี้พีไปวันมิถุนายนก็เมื่อเดือนที่แล้วใช่ครับเพิ่งเป็นแม่เขาเพิ่งเสียเมื่อเดือนที่แล้วเลยครับ
แล้วก็นอกจากนี้ลูกชายเขาเองเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงเนี่ยร้องไห้อยู่บริเวณหัวนอนตลอดเลยครับเคยพาไปหาพระมาอาการก็ไม่ดีขึ้นพอไปหาพระเนี่ยเขาเนี่ยดวงวิญญาณที่แฝงอยู่ตัวของคุณรถเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมาจากจังหวัดเลยมาท่องเที่ยวแล้วก็มาอยู่ในร่างผู้หญิงคนนี้เป็นระยะเวลาเพียงก็อร่อยสองปีมีข้าวไหมครับมีสตอด้วยก็ดีนะเรื่องต่อแล้วไงต่อถ้าได้ยินเสียงเด็กบนหัวนอนเนี่ยคือได้ยินเสียงเด็กบนหัวนอนเหรอใช่เด็กลูกเขาเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้บนหัวนอนตัวเขาเองเนี่ยต้องห้อยพาไปตลอดเวลาเลยพี่ทั้งหลวงพ่อคูณแล้วก็จะจบไหมอ่ะหลวงพ่อคูณแล้วก็หลวงพ่อเงินครับเขาเรียกว่าห้อยพาไปเนี่ยถือจะไม่เข้าร่างแล้วก็ก่อนที่มาเนี่ยอาการเขาหนักมากเลยปลาหลดอร่อยแล้วก็สตอเดี๋ยวช่วยเอ้าคือโดนว่าพี่ถึงข้าวต่อยแม่นฮัลโหลพี่ถึงข้าวก่อนเออแล้วมึงก็เล่าไปดิกูบีบอยู่เนี่ยประมาณนี้พี่พี่สวัสดีใครผีเข้าภรรยาของเมียอยู่กันมากี่ปีอ่ะลูก10ขวบแล้วครับสิบขวบแค่นี้สองปีแล้วแล้วนี่เข้ามาหลายวันยังแต่แม่ยายเสียนานยังไงแม่ยายเสียเดือนที่แล้วแม่ยายเป็นอะไรตายเป็นโรคมะเร็งลำไส้เหรอแล้วก็เป็นไอ้หมอที่ใส่ว่าเป็นโรคเส้นเหล็กในสมองอายุมากไหมแม่ยายเราเกิด11ครับเกิด55อายุไม่เยอะนะ55เหรอโอ้ไม่แก่เลยแล้วตอนนี้เมื่อกี้ทีมงานบอกว่าตอนมาเนี่ยผีกำลังเข้าอยู่เหรอครับแม่ยายเข้าแม่ยายมาเข้าครับรู้ได้ไงว่าเป็นผีแม่ยายก็วันที่สาววรรณกิจเมียผมถือลูกมานี่ลูกแม่ยายถือลูกเข้าบ้านมันใช่เหรออาจจะไม่ใช่แม่ยายก็ได้นะก็คือความคิดผมตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันใช่ผีแม่ยายไหมหรือว่าเมียแกล้งเข้าวะเขาอยู่ไหนเมียนำไปปกติพี่กับแฟนทำอาชีพอะไรกันครับรับจ้างทั่วไปครับอ๋อรับจ้างทั่วไปแล้วช่วงนี้แฟนทำงานได้ไหมก็ไปเห็นประหยัดน้ำกดครับก็พอทำได้ครับแต่ถ้าผีเข้าคือทำไม่ได้มันส่วนมากก็ไม่เข้าครับจิตใจเขาถ้าผมไม่อยู่ด้วยเขาคิดว่าอยู่ใจไม่สบายอยู่บนบ้านก็ไม่ได้คนเดียวไม่ได้ครับต้องให้พี่อยู่เป็นเพื่อนครับแต่ว่าเห็นทีมงานว่าช่วงหลังนี่เรากับแฟนทะเลาะกันบ่อยก่อนได้นั่นแหละต้องก็แต่ไม่ยาจาไม่เคยทะเลาะแต่ก่อนนั้นนี่คือมีปัญหาเยอะครับนี่คือมึงลองเข้าไปก่อนไปถามเขาดิเขาร้องหิวอะไรเป็นไรเข้ามาแล้วเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไรใครเนี่ยใครตอนนี้ผมยังปกตินะใครถามว่าใครใครใครนี่ใครใครไม่ผมมองหน้าคนที่เข้ามาแล้วเขาไม่รับมิดเลยใครเขาคุมตัวเองไม่ได้เหรอค่ะเขาคุมตัวเองไม่ได้ค่ะคุมไม่ได้เลยเขาเห็นหมอมาก็เป็นเลยให้ขยับมาล่างหน่อยนะเอาลงมาเขียบมาให้ได้ไหมวะแกก็ร้องไห้ได้ไม่อยู่แล้วทำไมเราเป็นพี่สาวไหมเป็นพี่สาวขอลูกแม่หน่อยดิรูปอะค่ะรูปลูกแม่คุ้มไปเอาลูกแม่ไหมลงขยับมาหน่อยดิแม่ขึ้นมาไอ้รถเขาคุมไม่ได้คุมได้ก่อนจับรถอะไรก็ไม่เป็นไรรถไม่รถหมอปลามาช่วยนะหนูให้ขยับลงมาล่างหน่อยหมอปลามาช่วยโอเคมีเสือไหมเสือตอนนี้เหตุการณ์ไม่ปกติเลยเหตุการณ์ไม่ปกติเหมือนว่าตัวของคนผีเข้าเนี่ยเข้าควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเฮ้ยหน้าเหมือนเขาเลยหน้าเหมือนเขาเลยเว้ยใช่ไหมคะหน้าเหมือนเลยนะอันนี้เขาแม่ลูกกันเหรอใช่ค่ะแม่ลูกเลยโอ้หน้าเหมือนเลยเว้ยเหมือนแฝดเลยวะเหมือนแฝดเลย
อายุยังอายุเท่าไหร่เนี่ยที่ตายน่ะ55 55เองเหรอเออคือปกติคือคนตายเขานอนที่นี่ใช่ไหมครับครับผมใช่ค่ะสมใจเหรอไม่เหมือนเลยอะไรเหมือนเลยเหมือนแฟนเลยแม่รู้แฟนวะคนกองล่างอ่ะเขาชื่อเล่นชื่ออะไรครับรถค่ะรถไปไงคุมตัวเองไม่ได้เหรอหมูคุมไม่ได้เลยใช่ไหมใช่โอเคโอเคแป๊บๆเดี๋ยวหมอช่วยแล้วมันเป็นยังไงเวลาแม่เขามาเนี่ยเราคุมไม่ได้หรือเราหลุดไปเลยเหรอปักหลุดไปนั่นเหรอเขาบอกว่าถ้าเกิดถอดพระเนี่ยจะมีอาการใช่ไหมพระอะไรครับอ่ะถอดเลยช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับว่าผีในร่างของเธอนั้นจะใช่วิญญาณของแม่ที่ตัวเธอสงสัยอยู่หรือไม่จะไปไหนคะจะไปไหนคะผมคิดว่าคนตายนะเมื่อกี้กลับมาติดตามกันต่อครับกับคู่ซ่าปลาภัยคู่ซ่าปลาภัยกูโอสยบมารโคตรมหาปลัยคู่ซ่าปลาภัยคู่ซ่าปลาภัยยบมารโคตรมหาปลัยคู่ซ่าคู่ซ่าปลาภัยกลับมาร่วมตามหาสาเหตุการถูกผีสิงร่างและวิญญาณในร่างอาละวาดจนไม่มีใครในครอบครัวรับมือไหวซึ่งก่อนหน้านี้หมอปลาได้ให้ครอบครัวนำรูปของแม่ที่เสียชีวิตมาให้ปรากฏว่าหน้าแม่กับคุณรถเหมือนกันจนทุกคนตกใจเหมือนเลยเหมือนแฟนเลยหรือนี่คือสัญญาณตอกย้ำความเชื่อที่ทางครอบครัวและตัวคุณรถเชื่อว่าในร่างของเธอคือวิญญาณของแม่ที่สิงอยู่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปชมพร้อมกันครับหมูคุมไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคโอเคเก็บแป๊บๆเดี๋ยวหมอช่วยแล้วมันเป็นยังไงเวลาแม่เขามาเนี่ยเราคุมไม่ได้หรือเราหลุดไปเลยเหรอปักหลุดไปนั่นเหรอเขาบอกว่าถ้าเกิดถอดพระเนี่ยจะมีอาการใช่ไหมพระอะไรครับอ๋ออ่ะถอดเลยเอาออกมาเลยเอาออกมาเลยเดี๋ยวมันจะได้จบเอาใครมารับไปหน่อยเดี๋ยวผมสวดถอดออกมาเลยเอาหมดเลยเอามีดอะไรมาตัดเลยกันไกลก็ได้เอาไปไม่เป็นไรไอ้พุ่มไปไหนไปรับคือท่านี่คือมันเป็นท่าของใครอ่ะข้างหน้าเขาบอกว่าเป็นนางรำมาจากปงชีค่ะปงชีคือใครเขาไม่บอกชื่อเขาบอกเขานึกชื่อไม่ออกแล้วนางรำนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับคนผีเข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเคยถามเขาเขาบอกว่าเขามาเที่ยวแล้วเขาก็วนเวียนอยู่เนี่ย2 ปีเรื่องงานดันตายก็หลงคือประเด็นตัวนี้คือหมายความว่ามีผีแม่เขาด้วยค่ะแล้วก็ผีนางรำด้วยเขาบอกว่าแม่เขาอะมาช่วยแต่ว่าช่วยไม่ได้อันนี้ตัดมาแล้วนะคะนี่ที่เท้าที่คอออกเลยค่ะเอามาเลยเอามาเลยหมดยังเอวอะไรมีสายไม่มีนะคือประเด็นผีนางรำมาเข้าแล้วผีแม่คอยช่วยแต่จุดเริ่มต้นเขาบอกว่าเขาล้มหลังเมนเหรอใช่ค่ะล้มยังไงครับแบบเขาเอาปุ้มลูกมาแล้วเขานั่งรถมอเตอร์ไซค์มาแบบว่าพอเขาเผาปุ๊บเขาจะจุดปุ๊บให้เอาลูกกลับบ้านใช่ไหมคะตกใจตกใจแล้วเขาก็ล้มตรงนั้นแหละมันเป็นแบบนี้ทุกคนซึ่งเคสลักษณะนี้ผมค่อนข้างเจอบ่อยพอตกใจแล้วใจมันหายวาบพอหายวาบปั๊บอีกจิตที่บริเวณนั้นอ่ะมันก็สามารถแทรกเข้าร่างกายคนได้เลยเขาบอกว่าให้เรียกฝันไงให้ฝันมาเขาบ่นกับหนูว่าเขาตอนที่ช่วยงานศพอยู่อ่ะเขาบ่นกับหนูพี่หนูไม่มีแรงหนูเหนื่อยแสดงว่าเรื่องเป็นจากตรงนั้นอิ่มค่ะเขาเดินตั้งแต่ก่อนหน้าจะเผาก่อนหน้าจะเผาอ่ะจะมีอาการหูแว่วจะมีหูแววก่อนแล้วก็จะไม่มีแรงแล้วก็จากที่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาเลยครับค่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะเอาอะไรบอกกูเลยกูพร้อมเลยมึงไม่ต้องพร้อมบวกกับผีหรอกมึงไปพร้อมบวกกับลูกอะไรลูกฟาร์มได้ไหมจำเลยอันนี้เป็นผีนางรำหรือผีแม่เนี่ยเอาแล้วจะพา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 จะ
ฟ้าแฝดมันเหมือนคนคนเดียวก็นะตกใจมากเมื่อกี้เมื่อกี้ผมตกใจมากเลยผมคิดว่าคนตายนะเมื่อกี้แม่ตอนนี้ใครเข้าเนี่ยนางรำหรือแม่เขาเนี่ยไม่เป็นไรนางรำขออนุญาตนะขออนุญาตแป๊บนึงนะหนูก็ไม่แน่ใจค่ะเอาสายสินมาจุดธูปเลยไปเอาเลยทำเลยคือผมลองเอามีดแตะแล้วก็พอแรงได้อยู่แต่ทำพิธีเลยเพราะว่ากลัวเขาเหนื่อยคนโดนผีเข้าไม่ได้สบายนะครับมันเหนื่อยมันจะขาดใจตายนะครับทุกคนทีมงานจุดธูปช่วยเขาหน่อยจุดธูปตั้ง16ดอกเทียน2เล่มเลยพี่มัดหัวเลยพัน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 เลยเข้าตานะไอ้คือต้องรีบช่วยก่อนรีบช่วยก่อนเดี๋ยวใครเดินตำรวจทีหลังเพราะเราเห็นเขาสภาพเขาเหนื่อยมากเลยแล้วได้ข่าวมาว่าเขาฝันว่าเขามีอะไรกับผีเหรอรถแกฝันยังไงอะตั้งแต่ติเล่าให้หมอฟังหน่อยมันฝันยังไงครับฝันเหมือนมีอะไรกับแฟนแต่ไม่ใช่แฟนใช่แฟนหรือเปล่าล่ะเอาสรุปสรุปผีก็ไม่ได้เอาแฟนเองเอานี่ว่าฝันในฝันอ๋อในฝันว่ามีอะไรกับแฟนแล้วมีกันจริงไหมคือหมายความว่ารถเนี่ยฝันว่ารถมีอะไรกับแฟนแต่จริงๆมันอยู่ในความฝันสองครั้งในความฝันรถเสร็จไหมไม่เสร็จแล้วคือเรารู้ว่าวันที่มีอะไรกับในความฝันกับสามีเราเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่สามีเราเพราะท่าทางกิริยาเนี่ยมันไม่ใช่แฟนเราใช่ไหมแล้วในความฝันวันนั้นรถเรียกตัวแฟนว่าอะไรเรียกชื่อเขาหรือว่าชื่อคนอื่นไม่เรียกไม่ได้พูดคือมันเป็นแบบนี้ฮะทุกคนไอ้เรื่องความฝันว่าผีมันมีอะไรกับเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นคนอื่นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมแต่สมมติว่าเป็นคนอื่นมาเอาปั๊บแล้วผู้หญิงไม่ยอมครั้งต่อไปผีมันก็จะฟอร์มมาเป็นสเปคเราเพื่อจะให้ยอมหรือไม่ตายก็คือเป็นคนรักของเราอันนี้คือไม่ตายยังไงก็เสร็จอยู่แล้วแต่ให้สังเกตครับถ้าลักษณะท่าทางในตอนร่วมเพศอะแฟนเรามันเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วให้สังเกตเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ถ่ายเรื่องนะครับผมบอกว่านี่มันคือเรื่องจริงถ้าใครเจอเชื่อไหมว่ามีคนอินบ็อกซ์มาหาผมเยอะมากเลยเรื่องผีมามีอะไรกับเขาหลายคนเลือกที่จะอธิบายให้แฟนฟังถ้าแฟนเชื่อเราแก้ปัญหาให้ได้มันมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับการที่ผีมีอะไรกับเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะผู้หญิงผู้ชายผมก็โดนมาแล้วอย่าอายครับเพราะว่าถ้าคุณอายผมบอกแล้วว่าปัญหาครอบครัวคุณมันจะเกิดทันทีเรื่องนี้มันคือเรื่องที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เราสามารถช่วยเหลือให้คุณเหล่านั้นน่ะพ้นทุกข์จากการมีอะไรกับผีได้อะขอขันน้ำมนต์หน่อยครับเอาน้ำใส่มาเลยใส่ยังขอเทียนหน่อยหนูหลบหน่อยหนูอยู่ฝั่งนู้นน่ะถอยไปหน่อยอีกหน่อยมั้ยถอยไปข้างล่างหน่อยมั้ยผมจะนั่งขยับอีกโอ้ยขออนุญาตนะผมไม่รู้นะว่าถ้าวิญญาณแม่เขามีความทุกข์หรือมีความสุขถ้าเขามีความทุกข์ก็ให้ความทุกข์นั้นหมดไปแต่ถ้าเขามีความสุขก็ให้สุขที่ขึ้นไปผมก็จะสวดเชิญวิญญาณเขาด้วยคือการเสด็จเชิญวิญญาณแบบนี้ถ้าเขามีความสุขอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราสวดเสร็จเราอุทิศบุญกุศลให้กับเขาเนี่ยเขาก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเขายังไปไหนไม่ได้เขายังทุกข์ทรมานอยู่กับโรคที่เขาเป็นเขามีความทุกข์เนี่ยเราจะปลดทุกข์เขาเพื่อให้เขาหลุดพ้นไม่ใช่ว่าคนเราตายแล้วมันจบมันยังไม่จบนะครับถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขายังไม่ถึงอายุขัยที่จะตายเขาก็ยังทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่ตรงนั้นก็ยังเจ็บปวดก่อนที่เขาจะตายครับเพราะว่าตอนแกจะเสียน่ะคุณหมอบอกหนูว่าเขาจะหมดภายในวันนี้คืนนี้นะแต่เขากลับลุกขึ้นมานั่งคุยกับหนูเพื่อขอกลับบ้าน
เขาบอกว่าอยู่ได้อีกกี่วันเขาเสียครับไม่ค่ะคุณหมอบอกว่าคืนนี้แค่คืนนี้เขาจะไปแล้วนะแต่เขากลับลุกขึ้นมาคุยกับหนูบอกว่าพาอากลับบ้านหน่อยอาอยากกลับบ้านทั้งที่คุณหมอบอกว่าชีพจรไม่มีแล้วนะคะหัวใจจะไม่เต้นแล้วนะคะจะให้ปั๊มไหมแต่เขาดันกลับลุกขึ้นมาคุยกับหนูอะคะหมอปาแล้วก็ตายคืนนั้นไหมก็คืนนั้นเลยเขาไปคืนนั้นเลยตีสามใช่ไหมสุดตายช่วงตีสามใช่แต่หนูไปอยู่ที่บ้านหรือโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนูไปอยู่จนเที่ยงคืนหนูไปอยู่กับเขาจนเที่ยงคืนกลับบ้านพอมานอนได้แป๊บเดียวก็ทางโรงพยาบาลโทรมาว่าหมอเสียแล้วผีรอหน่อยนะขอแก้วลุงพี่รอแก้วลุงนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพี่ไม่ต้องมองได้ค่ะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาน้ำให้กูกินแก้วมันให้น้องกินเลยน้องกินดีกินดีตั้งใจกินดูบนบ้านแป๊บนึงเอาล่ะครับอยู่ๆหมอปลาก็ลุกเดินไปและขอเดินสำรวจบ้านขณะทำพิธีอยู่ช่วงหน้าหมอปลาจะจัดการกับวิญญาณในตัวของคุณรถต่อไปยังไงห้ามพลาดครับผู้สร้างปลาภัยเรายังคงลงทำพิธีช่วยเหลือต่อเนื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเธอทั้งหมดทำให้เธอไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้จึงตัดสินใจให้หมอปลามาช่วยในวันนี้ทั้งหมดจะจบลงยังไงลุ้นไปพร้อมกันครับขอดูบนบ้านแป๊บนึงได้ดูที่บ้านแป๊บขอดูบ้านแล้วพี่ยุงไม่กัดเหรอครับนี่ผมเปิดอารมณ์แบบกับยาแล้วยุงโอ้โหพี่สายไฟพี่ไม่กลัวมันช็อตหรือเนี่ยไม่ครับผมเจ้าเนี่ยมันลูกนอนเนี่ยนอนนี่โอเคครับเราข้างหัวบนนอนมีน้ำมนต์เหรอ
ครับใครให้มาหลวงพ่อที่เขาอยากหายอ๋อไปไล่มาคือผมขึ้นมาบนห้องพี่เขาเนี่ยเราไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวจะไปดูบ้านแม่เขาเฮ้แต่หน้าเขาเหมือนแม่เขาเลยนะฝาแฝดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ดีอยู่ใช่ไหมชื่อคุณโรสนะอาการเป็นไงบอกทนายดิมันเป็นไงบอกมาเวียนหัวเดี๋ยวหมอปลามาช่วยไอ้หมอปลามันไปสำรวจอะไรของมันวะน่ะคุมตัวเองไม่ได้ค่ะตอนนั้นเริ่มจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้ตอนนี้น้องก็เลยลองติดต่อคือเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้เลยนะที่ปกติก็อยู่หลังนี้ใช่ค่ะพอขึ้นไปเนี่ยคือล้มตึงแล้วหายท้องเลยเลยเหรอคะไม่มีอะไรรับก็คือคอหักแต่พอเข้าไปหลังจากที่อาเขามานั่นมาดูมาทำมานั่นให้ก็เข้าบ้านได้แต่ก็ยังมีอาการอยู่แล้วก็ยิ่งเข้าไปทางตรงที่นอนก็จะเป็นขึ้นอันนั้นคืออัฐิเขาใช่ไหมขอดูหน่อยดิตอนนี้ผมขอเขาดูอัฐิแต่ผมจับเท่ากระดูกเขาเนี่ยผมปกตินะคือผมจับกระดูกเขาเนี่ยคือถ้ามันมีผีอ่ะถ้ามันเป็นผีแม่เขาเนี่ยผมแย่แล้วนั่นคือปกติแสดงว่ามันก็คงจะเป็นแค่ผีใครก็ไม่รู้อ่ะที่เขาชื่อว่าเป็นนางรำเข้ามาเขาแต่มันไม่ใช่ผีแม่เขาเพราะแม่เขาปกติผมเดินสำรวจบ้านตัวของรถแล้วก็บ้านแม่รถไม่เกี่ยวกับแม่เมื่อกี้ผมไปสัมผัสกระดูกเข้ามาไม่เกี่ยวเขาแสดงว่าน้องเนี่ยเขาน่าจะมีอาการก่อนแม่จะเสียชีวิตแหละแต่เขายังไม่เกิดอาการพี่ก็ใช่ไหมเขายังไม่เกิดอาการแต่เมื่อวันที่เขาจิตตกตอนที่เขาได้ยินเสียงนั่นแหละจิตตกและไอ้ผีตัวเนี้ยมันก็เข้าเต็มตัวแต่ก่อนเนี้ยมันอาจจะมาอยู่กับเขาแล้วแหละแต่ยังอาศัยโอกาสเข้าร่าง 100% ไม่ได้เพราะร่างกายยังไม่ตกหรือว่าจิตยังปกติแต่เมื่อจังหวะที่มันหายใจลงตาตุ่มเนี่ยใจลงตาตุ่มเนี่ยจังหวะนั้นแหละพี่ที่มันเข้าThank you.
นี่เดี๋ยวอีกนิดเดียวจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะแต่เพี้ยนนิดหนึ่งนะเพี้ยนนิดหนึ่งก้มนิดหนึ่งนะรถก้มนิดหนึ่งนะแต่เดี๋ยวผมจะไล่ข้างหลังให้แจ็คหนึ่งนะเอ็มแล้วนะมันเดินเดียวให้นั่งคุณน้ำมันกินเลยเอาน้ำมันให้ใครก่อนกูจะเจอละเอาน้ำมันกินเลยป้าดับก่อนแป๊บนึงให้กินเลยใส่แก้วกินก่อนแป๊บเดี๋ยวจะปัดอีกทีนึงแป๊บได้ไปอีกทีนึงกินหมดเลยที่เหลือเอาไว้กินเลยนะเอาใส่ให้เต็มเลยเนี่ยเอาออกไปเลยเอาวางข้างนู้นเอาไว้เอาน้ำสิงห์ผสมไปเลยคือเคสของรถเนี่ยฟาร์มน่ากลัวคือการที่เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ผมเชื่อว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาต้องมีอาการอะไรแปลกๆแต่ที่ผมเล่าให้ฟังช่วงของเขาผีเข้าเนี่ยทุกอย่างมาอยู่ที่จังหวะและโอกาสถ้าจังหวะนั้นเราจิตตกเราอ่อนแอเราเครียดโอกาสที่ผีมันจะมาเข้าเนี่ยเข้าสูงเครียดไหมแม่เสียชีวิตทุกคนต้องเครียดตกใจไหมวันที่ได้ยินเสียงมันก็ไปเลยนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ตัวของเขาเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่าผีเข้าถามว่าเอ้าไปมาหลายที่ทำไมถึงไล่ไม่ได้บอกแล้วว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือภัยสารก็ยังมีเมียภัยสารไงครับใช่ยันเข้าหูนะรถได้กวดน้ำไปนะรถไปเปลี่ยนสภาพก่อนไหมไปไม่ต้องอาบนะเปลี่ยนสภาพเดียวไปมันจะไม่ดิ้นเตะสามนะเดี๋ยวก็หายแล้วไปนั่งนั่งนี่นั่งนั่งมักหนูนั่งฟ้านั่งลงไปนั่งไปตามนั่งมันจะเพียนิดหนึ่งนะประมาณ 3-4 วันนะครับรถจะเพียเหมือนปวดกระดูกนะหนูมีตะกรุดไปไหมเอาให้น้องอันนี้ไม่เอามาเลยอยู่ที่รถมีไหมไม่มีเดี๋ยวส่งมาให้เดี๋ยวทีมงานขอที่อยู่เขาแล้วส่งให้ผมได้ส่งตะกรุดไหมมีอยู่กี่คน3คนใช่ไหมเดี๋ยวหมอส่งให้3ดอกเอานิ้วเอานิ้วเหยียบไปนโมตัสสะ3จบก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตให้จิมังอิทังโนธัมมังญาตินังญาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุญาติโยข้าพระเจ้าชื่ออะไรนำพูดอะไรพูดเลยนางสาวนิราพรทองแสนขออุทิศบุญกุศลให้กับสัมภเวสีทุกตัวที่อาศัยอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าที่อาศัยอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงรับบุญกุศลครั้งนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอโหสิกรรมทนายไพศาลผู้ตามทนายไพศาลจบเดี๋ยวใช่ยันเข้าหูนะเสร็จแล้วรถจับเพียรู้ไหมเนี่ยว่าเขาต้องไปเทที่ไหนอะไรเงี้ยเทที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก็ผิดพิธีเดี๋ยวงานเข้าอีกเดี๋ยวก็งานเข้าอีกทำก่อนโคตรไม้เนี่ยนี่ทนายไพศาลนะมึงกูจะเตะผีอยู่แล้วเมื่อกี้กะดิ้นกูเตะเลยหิวก็รดน้ำต้นไม้นะสอนหลายเทปได้หมอปลาป่าผีป่าไม่ง่ายมันท่องสุขูนให้เขาฟังเลยสงบเลยผีกูหลังจากนี้ไปรถจะมีอาการปวดตามกระดูกประมาณไม่เกิน 3-4 วันก็หายปกตินะแต่ว่าช่วงนี้งดไปงานศพงดทานของในงานศพงดกินของเส้นไหว้ไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่ให้ภูมิต้านทานเราสูงก่อน
พราะว่าถ้าคนที่โดนผีเข้าใหม่ๆหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยของเส้นไหว้ของในงานศพมันคือของแสลงครับอันนี้คือเป็นห่วงอย่าไปกินนะฮะเข้าใจนะครับของเส้นไหว้ทุกกรณีนะแต่เมื่อร่างกายมันแข็งแรงปกติก็กินได้แต่หลีกเลี่ยงดีที่สุดไม่ใช่ว่าของเส้นไหว้เป็นของไม่ดีแต่มันคือของแสลงสำหรับผู้ป่วยเนื้อธรรมชาติครับคืออันเนี้ยเราบอกกันว่าเราสวดผูกวิญญาณผีที่มาอาศัยอยู่ในตัวคุณรถเพื่อให้วิญญาณเหล่านี้เขาหลุดพ้นและแต่เราก็ไปปล่อยต่อนะฮะปล่อยให้เขาหลุดพ้นให้เขารู้จักว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณมาทำร่างกายมนุษย์เนี่ยคุณสร้างเป็นสร้างกรรมนะมันไม่ใช่เป็นผลดีกับชีวิตคุณนะเพราะคุณก็ตกนรกอยู่แล้วคุณจะได้ตกนรกอีกกี่ภพกี่ชาติแล้วเมื่อไรคุณจะได้รับเวรรับกรรมหรือไปผุดไปเกิดเหมือนดวงวิญญาณอื่นเขาละครับหลังจากนี้พี่โรสประมาณ 3-4 วันก็จะมีการปวดตามข้อปวดตามกระดูกนะเพราะพวกนี้มันจะทิ้งร่องรอยไปครับและหลังจากนั้นก็หายปกติครับอย่างน้อยการให้ตะกรุดเขามันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขามันไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรทั้งสิ้นแต่ผมอยากให้มีอะไรที่เป็นแรงใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาเพราะเขาเชื่อมั่นว่าหมอปลาช่วยเขาได้เราก็มอบติ่งของให้เป็นฝันและกำลังใจขอบคุณหมอปลามากค่ะที่มาช่วยเหลือค่ะถ้าไม่ได้หมอปลาหนูก็ไม่หายหลังจากที่หมอปลาช่วยเหลือไปได้ไม่กี่วันคุณรถโทรมาบอกกับทีมงานว่าตนเองได้ไปงานบวชมาและได้กินของเส้นไหว้ภายในงานและได้กลับมามีอาการกำเริบคล้ายเดิมอีกครั้งนั่นก็เพราะว่าคุณรถไม่ได้ทำตามข้อห้ามที่หมอปลาแจ้งไว้งดไปงานศพงดทานของในงานศพงดกินของเส้นไหว้ไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่ผู้ซ่าปลาภัยสัปดาห์หน้ากับอดีตคนเล่นของแต่ปัจจุบันดูแลไม่ไหวของทั้งหมดหวนเข้าหาตัววนกลับมาเล่นงานคือกลิ่นเหม็นมันเหม็นสางอ่ะเหม็นเหมือนศพอ่ะแกบอกว่ากูตายไปแล้วตั้ง3วันแล้วทำไมมึงไม่เอากูกลับบ้านเดี๋ยวกูจะเน่าแล้วเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะเข้าบ้านเขาแล้วไม่ดีและเหตุการณ์ไม่คาดฝันคนคลั่งกลางรายการร่วมถอนอาถรรพ์นี้ไปพร้อมกันในคู่ซ่าปลาภัยคือเมื่อกี้ทนายไพศาลเขาสอนวิธีไล่ผีให้ผมฟังผมฟังแล้วผมตกใจผมไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยทนายไพศาลเนี่ยเขามีความคิดแบบนี้ได้ยังไงซึ่งปกติคนที่ก็มีความรู้ความสามารถเขาจะไม่คิดแบบนี้ยกเว้นไอ้พวกนี่มึงด่ากูออกสื่อเลยนะยกเว้นพวกอะไรคนดูตัดสินใจเอาเองฮะอมรินทร์ทีวี